สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสฟฟู้ดแอนด์ดีไอวายนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแกงบวชเผือกมะพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทำง่ายกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมกันนะคะเราก็จะมีเผือกค่ะเป็นเผือกหอมนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะอันนี้อยู่ที่500กรัมค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะ1ลูกนะคะหรือว่าปริมาณตามชอบค่ะกะทิค่ะ2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะมีนมสดข้นจืดนะคะวันนี้เราจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายค่ะ1ครึ่งถ้วยตวงค่ะและก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะก็จะมีใบเตยนะคะมัดแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะเราก็นำกะทิค่ะ2ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเราจะต้มให้กะทิเดือดก่อนนะตามด้วยใบเตยมัดค่ะเราก็จะเพิ่มความหอมโดยการใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้แอดมินใส่อยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่เผือกนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นนะคะใส่ลงไปต้มให้สุกค่ะเราจะต้มให้เผือกสุกนะคะแต่ไม่ต้องให้เละมากนะคะโอเคเราก็ต้มให้เผือกสุกเลยนะคะค่ะพอเผือกของเรานะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะครึ่งถ้วยตวงนะคะความหวานเราสามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็ลองชิมดูก่อนนะถ้าเกิดไม่เค็มก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้เดือดเล็กน้อยนะคะขอให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายให้หมดก่อนนะโอเคยังไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่เดี๋ยวเราใส่เพิ่มอีกสัก2หยิบมือก็ได้ประมาณนี้โอเคพอน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะมะพร้าวอ่อนเราก็หั่นเป็นเส้นนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมสดข้นจืดนะคะของคาร์เนชั่นลงไปค่ะนมสดข้นจืดนะคะใครชอบก็ใส่ไปถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะอันนี้แอดมินขอใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะหรือจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะใครชอบหวานมันก็เพิ่มเติมได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพอให้เดือดอีกสักเล็กน้อยค่ะก็ปิดเตาได้เลยค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะบวชเผือกนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะก็ทำให้ง่ายกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงบวชเผือกมะพร้าวอ่อนของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ